ภาคการเงินเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยการทำหน้าที่รวบรวมเงินลงทุนเพื่อจัดสรรทรัพยากรไปสู่ภาคต่างๆให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เตรียมจัดหลักทรัพย์ในตลาดแบ่งประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม8กลุ่มโดย1ใน8กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินซึ่งประกอบไปด้วยหมวดธุรกิจธนาคารเงินทุนและหลักทรัพย์ประกันภัยและประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในส่วนของกลุ่มธุรกิจการเงินปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่6บริษัทโดยมี market cap ประมาณ 20,000 ล้านบาทจริงๆแล้วทุกอย่างในประเทศเราเนี่ยนะคะจุดแรกเลยที่จะก่อกำเนิดขึ้นมาได้ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP หรืออะไรก็ตามที่เรามักจะกล่าวถึงอยู่อย่างตลอดเวลาว่าconsumer index ต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่ทุกอย่างเนี่ยฐานแรกก็คือฐานการเงินนะคะคือถ้าหากว่าระบบการเงินนิ่งไม่เคลื่อนที่เลยแม้ว่าจะมีกระแสเงินค่อนข้างเยอะแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนมือไม่เกิดการจ้างงานไม่เกิดการผลิตก็ไม่เกิดการเติบโตของประเทศชาตินะคะเพราะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรามองว่าธุรกิจการเงินคือธุรกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับไอราโกลนะคะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรามองว่าธุรกิจการเงินเนี่ยจะอยู่แต่ในประเทศได้ไหมบอกไอราตอบว่าไม่ได้นะเพราะถ้าเราอยู่แค่นี้เนี่ยเราไม่สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างแข็งแรงได้โดยเฉพาะปีหน้า AEC จะเกิดนะคะ competitive ต้องบอกว่าอัตราการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้จะรุนแรงคุณนลินีงามเศรษฐมาศผู้บริหารบริษัทไอราแคปิตอลบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นบริษัทการเงินต่างๆที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่ปี2557การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไอรานะคะก็คือ1เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยมีความเรียกว่าไรฟ์คือมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้มีโอกาสสัมผัสกับผลตอบสนองของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทนะคะฝ่ายบริหารทุกคนก็จะตื่นเต้นกับการที่จะต้องติดตามผลประกอบการตลอดเวลาเพราะอยากให้บริษัทออกมาใน performance ที่สวยงามนะคะมีการเฝ้าระวังเรื่องบัดเจ็ตมีการวางแผนการงานในล่วงหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะคือทุกคนพนักงานเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นและทุกคนก็มีความรู้สึกว่าจะต้องมีการปรับปรุงตนเองอันนี้เป็นการภายในนะคะสำหรับภาพพจน์ภายนอกที่ได้ประสบนะคะกับทางสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปนะคะก็คือคู่ค้าของเราเนี่ยให้เกียรติเรามากยิ่งขึ้นนะคะคู่ค้ามีความสนใจเรามากยิ่งขึ้นลูกค้าเองก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเรานะคะจาก governance เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในให้สอดคล้องต่อระเบียบและกฎเกณฑ์ของกตและตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะทำให้วินัยในการทำงานของพนักงานในหลายระดับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะความระมัดระวังในการประสานงานและในการทำงานก็จะดีขึ้นอันนี้คือผลพลอยได้ที่ได้จากการจดทะเบียนเข้าตลาด MAI หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไอรามีการเจริญเติบโตมากขึ้นโดยได้ทำการแตกลายผลิตภัณฑ์ทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นสำหรับไอร่าเองในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือเป็น1ใน5ของนอนแบงค์นะคะที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยวิธีการของเราที่จะเดินไปตรงนั้นเนี่ยนอกจากธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจแฟคทอริงนะคะธุรกิจที่ปรึกษาการเงินในประเทศและธุรกิจที่ปรึกษาการเงินข้ามชาติหรือว่าสำหรับรองรับ AEC นะคะตัวต่อไปที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งเราเริ่มแล้วนะคะการ transfer เทคโนโลยีของเราก็โดยการทำ joint venture ร่วมกับทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงสุดบริษัทที่มาคู่ขนานกับเราเนี่ยก็คือ iFood Corporation นะคะตัวต่อไปที่ไอราพิจารณาอยู่ก็คือเรื่องของการเป็นบริษัทประกันซึ่งเราสนใจในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับการประกันในภาคอุตสาหกรรมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งที่เราสนใจก็คือ leasing ทุกตัวที่ไอราคิดว่าจะไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไอรากลายเป็น one stop serviceนะของภาคนอนแบงค์นะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยทุกคนน่าจะได้ความปรารถนาของไอราคือทุกคนที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยากจะให้คำแรกที่นึกถึงคือคำว่าไอรานะซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นเราน่าจะไปถึงได้ภายในระยะเวลาที่เราแพลนนิ่งไว้ก็คือ3ปีข้างหน้าการจัดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI แบ่งประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนมกราคม2558โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mai.or.th